จากกรณีที่คณะกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งมีเซโตพลเรือเอกสุรวุฒิมหารมเป็นประธานได้เลื่อนกำหนดวันคัดเลือกตัวแทน30เสียงจากลีกภูมิภาคจากวันที่7มกราคมออกไปเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมฟุตบอลล่าสุดมีรายงานว่าตัวแทนฟีฟ่าและตัวแทนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียAFC ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการคัดเลือกตัวแทนจากทีมลีกภูมิภาค30เสียงที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมให้ทันตามที่กำหนดไว้วันที่11กุมภาพันธ์2559โดยในวันนี้ตัวแทนฟีฟ่าและ AFC จะหารือกับคณะกรรมการกลางและสมาคมลูกหนังไทยเพื่อหาข้อมูลในการแก้ไขปัญหาตามคำร้องขอของคณะกรรมการกลางที่ต้องการให้ฟีฟ่ามาหาทางออกเรื่อง30เสียงเพื่อยุติปัญหาต่างๆไม่เช่นนั้นอาจจะบานปลายถึงขั้นวงการฟุตบอลไทยอาจจะโดนแบนจากฟีฟ่าพร้อมกับฝากถึงผู้ที่จะล้มการเลือกตั้งว่าถ้ารักวงการฟุตบอลไทยก็ควรที่จะหยุดการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันที่7มกราคมนี้